2 1 80 100เนี่ยดูเลี้ยวตรงนี้ดิเนี่ยคุณดูแฮนเดลิ่งระยะฟรีมีตรงนี้นะดูกระจกต่างๆเนี่ยใหญ่เต็มตา90นะเหยียบเต็ม100 3 2 1 2 1มีกระจกมาลองเข้าโค้งตรงนี้ดูนะเนี่ยใส่เติมไปเหยียบเร่งเติมไป3 2 1ใส่ต่อเลยแล้วกันเหยียบไปเต็ม100เหยียบไปให้เต็ม100ได้อยู่นะเปลี่ยนเลนไปมุดหน่อยสุดยอดมากพี่ผมโคตรชอบเลยซูเปอร์อื้อหือเสียงครับความสมูทของเกียร์ CVT นะครับแฮนเดิลลิ่งตัวรถเนี่ยผมมองว่าของที่ให้มาน้อยไปแรงไหมไม่แรงอืดไหมไม่อืดประโยชน์กับคนชมที่สุดอันไหนดีเราบอกดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกกันช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกิพีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ New Mitsubishi Xpander นะครับเป็นโมเดลเยียร์2022นะล่าสุดนี้เองที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับจริงๆแล้วคันนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วทั้งรอบคันแล้วก็ POV นะครับสำหรับคนที่อยากดูรีวิวรอบคันจัดเต็มเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี่ขึ้นลิงก์ไว้ให้เลยนะครับหรือถ้าเกิดอยากดู POV ที่เราไปเขาใหญ่ก็ย้อนกลับไปดูได้แต่วันนี้นะครับตามแบบฉบับโคกิพีเวลาเราไปทริปทดสอบของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาโอกาสยืมมาทดสอบในพื้นที่ประจำของโคกิพีเช่นเดียวกันแล้ววันนี้เราได้โอกาสตัว Xpander นะครับรุ่น GT นะค่าตัวเขา 895,000 บาทเขาทำตลาดด้วยกัน2รุ่นนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ย GLS 799,000 บาทและคันนี้นะครับตัวท็อป GT นะ 895,000 บาทถามว่าราคาสูงไหมสูงเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากหน้าตาที่มันเป็นโมเดลใหม่แล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรโมเดลเยียร์ใหม่แล้วของ2022เปลี่ยนรายละเอียดภายนอกเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ภายในโคตรเยอะนะครับหรูขึ้นเก็บเสียงดีขึ้นเกียร์นะครับปรับเป็น CVT เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆผมว่ามันลงตัวมากขึ้นแต่ราคาแอบแรงไปนิดนึงรุ่นนี้คุณผู้ชมเข้ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ MyWeg นะครับ 1.5 ลิตรไม่มีโบนะ105แรงม้า141นิวตันเมตรเกียร์เนี่ยจากเดิมเป็น4 Speed ใช่ไหมปรับเป็น CVT เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสมูทขึ้นแน่นอนเรียบเนียนมากขึ้นแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยคือรุ่นนี้หลายๆอย่างนะครับนอกจากตัวเกียร์แล้วเรื่องของพวงมาลัยเปลี่ยนการเซตติ้งใหม่แน่นขึ้นทัฟขึ้นแล้วก็ขับได้มั่นใจขึ้นเดี๋ยวไปลองให้ดูรวมไปถึงท้ายสุดนะครับช่วงล่างของเขาด้านหน้าแม็กซ์สันสตับในกันโค้งด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชั่นบีมแต่ตัวช็อคอัพเนี่ยเขาบอกว่าช่วงล่างตัวนี้นะครับตัวขนาดของช็อคอัพเนี่ยใหญ่นับเป็นตัวเดียวกันกับตัวปาเจโร่สปอร์ตเลยเพราะฉะนั้นปาเจโร่เขายังนุ่มนวลเลยใช่ไหมยังแน่นเลยพอมาอยู่กับตัวถังแบบนี้บอกเลยว่าขับดีขึ้นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวพาไปลองกันเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆอันนี้โค้กมองว่าน้อยไปนิดหนึ่งแอร์แบ็ก2ลูก ABS CVT แอร์แบ็ก2ลูก ABS EBD Traction นะครับแล้วก็กล้องมองหลังเท่านั้นกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไม่มีนะบายสปอตกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์ต่างๆไม่มีในราคาเกือบ 900,000 นะครับเท่านั้นไม่พอเรื่องของความคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยถ้ามองตัวเลขราคาแล้วกับสิ่งที่ได้เช่นไฟหน้าที่เป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์แบบเนี้ยแล้วมันสว่างน้อยมากด้วยนี่ผมบอกทาง Mitsubishi ไปแล้วตอนที่ไปทริปบอกประธานเลยคนญี่ปุ่นเลยพาเดินมาดูเลยจอดตอนกลางคืนนะครับเขาบอกมันก็ดูไม่สว่างจริงเดี๋ยวรอดูว่าการปรับหลังจากนี้อีกรอบนึงเนี่ยเขาจะปรับเพิ่มเติมมาให้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปลองขับในพื้นที่ประจำดูซิว่า0ถึง100เป็นไงเก็บเสียงดีขึ้นจริงไหมระบบต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็ไปลองขับกันเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนสิ่งที่เปลี่ยนด้านหน้าเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Xpander แต่มันมีความเฉี่ยวขึ้นตรงนี้เป็น Daylight มีมาแล้วแต่ Daylight เนี่ยไม่ได้เต็มนะ Daylight มี2 3บ้างตรงนี้แล้วก็ขอบด้านล่างนิดนึงนะครับด้านล่างตรงนี้ไฟหน้าทั้งยวงเลยไม่มีอะไรเลยไฟหน้าอย่างเดียวเลยซึ่งไม่ใช่ LED ด้วยนะครับเป็นหลอดแบบนี้แล้วก็เป็น Multi Reflector ซึ่งถามผมว่าสว่างไหมไม่สว่างเป็น Long Way Loss ทั้งที่ Toyota เขาจริงๆแล้วเนี่ยที่คนเข้าใจกันดี Toyota เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างแบบกักกันในราคานะแต่ผมว่าเวลอสเนี่ยเขาตั้งใจทำตลาดจริงๆเวลอสโคตรคุ้มเลยไฟหน้าเป็น LED นะครับตรงนี้ตัว Dynamic Shield มีมาเหมือนเดิมด้านหน้านี้เป็น Crossback อันนี้สวยนะครับแต่เรื่องหน้าตาผมว่า Xpander เนี่ยโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะหน้าเขาเฉียวจริงเนี่ยหน้าใหม่ด้านหน้าอาจจะปรับสังเกตได้ไม่เยอะมากนะครับล้อก็จะเป็นรุ่นลายประมาณนี้นะครับรุ่นนี้คุณจะได้ล้อ17นะยางเขา 20555R17รุ่นลายประมาณนี้นะฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับเวลาล็อกรถพับออโต้ไหมพับออโต้มีมาให้นะครับนี่ด้านข้างประมาณนี้ดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนะครับ
พอมาดูด้านท้ายสังเกตดีๆเปลี่ยนเยอะเหมือนกันไอ้ตรงไฟท้ายเนี่ยตัวเก่าจะเป็นแบบเชิดขึ้นไปใช่ไหมอันเนี้ยเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยเป็นทรงที LED ไลท์ไกด์สวยฝาท้ายเปลี่ยนทั้งหมดเพราะมันเปลี่ยนไฟท้ายใช่ไหมฝาท้ายเปลี่ยนดูด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความทัฟขึ้นมีเหลี่ยมสันชัดเจนขึ้นซึ่งจริงผมว่าด้านท้ายสวยกว่าตัวเก่าเยอะนะครับเสาอากาศชักฟินมีมานะครับสปอยเลอร์บิลอินแบบนี้เล็กๆมีมาให้ที่ฉีดกระจกไฟเบรกรุ่นที่3กระจกมองหลังมีใบปัดน้ำฝนมีไล่ฝ้านะครับไฟทับทิมมีมาโลโก้ Expander นี่ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับรุ่นนี้ความจุถังน้ำมัน45ลิตรรองรับแก๊สโซฮอล์95 E20 E85 เติมไม่ได้นะนี่ด้านหลังประมาณนี้ดูทับขึ้นนะดูบึกบึนขึ้นเขาก็คงคอนเซปต์ความเป็น MPV 3แถว7ที่นั่งที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเซกเมนต์ที่หลายคนชื่นชอบกันคือราคามันไม่แรงแต่คุณไปไหนด้วยกันทั้งครอบครัวได้7คนน่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าเป็นไงเนาะอ่ะกุญแจเป็นแบบนี้ล็อกรถปลดล็อกเนี่ยไฟเดย์ไลท์ติดเลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนแต่ไฟเลี้ยวไม่ใช่ LED นะครับเปิดประตูออกมาภายในเปลี่ยนเยอะเนี่ยคือดีไซน์เน้นความวายนะครับจอ9นิ้ว Apple CarPlay and Auto ได้ช่องแอร์เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนวัสดุต่างๆดูดีอ่ะถามเทียบกับผมราคาสูงจริงแต่ถ้าเกิดภายในเรื่องวัสดุเทียบกับ Veloz อันนี้ดูดีกว่านะครับงานพลาสติกงานต่างๆดูแบบเกรดมันดีกว่านะครับก็แล้วแต่ความชอบนะแต่คลิปเนี้ยเราจะพาไปลองขับกันว่าเป็นยังไงอ่ะก่อนไปลองขับกันขออนุญาตสตาร์ทรถเหยียบเบรกกดปุ่ม3 2 1กราฟิกมี Expander มีต่างๆครบเนี่ยคือทัชชิ่งพวงมาลัยก็ดีขึ้นดูแน่นขึ้นที่สำคัญเวลาขับแน่นขึ้นจริงด้วยนะครับเบาะนั่งดูดีเป็นหนังที่ดีนะครับเทียบกันในราคาแล้วผมว่ามันสมเหตุสมผลแต่ถามว่ามันแพงกว่าชาวบ้านเขาก็แพงกว่าเพราะว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยเซฟตี้ออปชั่นมันน้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยอาจจะเอาไปลงเรื่องเนี่ยช็อคอัพที่เป็นเหมือนบาเจโร่สปอร์ตอาจจะเอาไปลงพวงมาลัยที่มันเซตติ้งใหม่อาจจะเปลี่ยนวัสดุต่างๆหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับแต่เขาให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปลองขับพื้นที่ประจำดูซิว่าขับเป็นไงพวงมาลัยเนียนขึ้นแน่นขึ้นจริงหรือเปล่าเก็บเสียงดีขึ้นหรือเปล่านะครับอัตราเร่งพอเป็น CVT แล้วมันเนียนขึ้นหรือเปล่ามีคำตอบที่นั่นแน่นอนและท้ายคลิปเราจะสรุปนะครับเทียบกันกับSuzuki Ertiga XL7 Veloz เลยนะครับว่าเจ้า Expander คันเนี้ยคุ้มค่าส่วนไหนไม่คุ้มค่าแล้วก็ตรงนี้อันรุ่นไหนดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ชมโคกี้พีนะจะเสียตังค์ทั้งทีนะฮะหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดดูช่องผมแล้วไปดูช่องอื่นๆด้วยนะครับก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้ซุปเปอร์กาแฟเค้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะชื่อว่าซุปเปอร์คลาสสิกกาแฟดํา 100% ปลุกความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อซุปเปอร์คลาสสิกด้วยโรบัสต้า 100% กาแฟดําสําเร็จรูปเข้มกลมกล่อมซุปเปอร์คลาสสิกเข้มเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับ New Mitsubishi Expander รุ่น GT 895,000 บาทคันนี้กันเลยครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องมาที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่บน New Mitsubishi Expander นะครับปี2022นั่นเองก็เป็นรุ่นที่เพิ่งปรับล่าสุดครั้งนี้เลยนะครับเขาทำตลาดด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับ GLS 799,000 บาทและคันนี้นะครับ GT ตัวท็อป895,000 บาทนะครับก็อีกนิดเดียวจะ 900,000 แล้วเนอะแต่บอกก่อนคุณผู้ชมว่าเจ้า MPV นะ3แถว7ที่นั่งไซส์เล็กคันนี้นะครับผมว่าเขามีการปรับปรุงที่มันก็มีบางจุดที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีบางจุดที่ผมมองว่ามันควรจะได้ดีกว่านี้เช่นอะไรเช่นรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้ถ้ามองเผินๆคล้ายๆตัวเดิมนะครับเอกลักษณ์ดีไซน์ไฟหน้ากระจังหน้าคล้ายๆเดิมแต่มีการปรับดีเทลทั้งหมดเลยเดย์ไลท์นะครับก็มีขอบนะผสมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตเราคอมเพลนไปตั้งแต่ไปทริปทดสอบสื่อมวลชนแล้วกับ Mitsubishi Motor เลยนะบอกประธานญี่ปุ่นเลยบอกว่าไฟหน้าไม่สว่างซึ่งประธานเนี่ยหลังจากที่เรากินข้าวตอนกลางคืนกันเสร็จใช่มั้ยผมก็พาเขาเดินมาดูประธานก็มาเดินมาดูเขาบอกว่าพอมาลองเปิดให้ดูเนี่ยมันเป็นมัลติรีเฟลคเตอร์ที่มันสว่างสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้กันในขณะที่เจ้าตลาดอย่าง Veloz เนี่ยอันนี้น่าตกใจนิดนึงตามปกติ Toyota คุณจะเห็นว่าเฮ้ยราคาจะค่อนข้างสูงใช่ไหมกับของที่ได้มาเนี่ยแต่ Veloz ผมว่า Toyota เขาตั้งใจจะทำจริงๆออปชั่นโคตรแน่นในราคาที่แบบว่าสมเหตุสมผลคันเนี้ยกับราคาโดดไฟหน้า Toyota Veloz เนี่ยนะครับเป็น LED แสงสีขาวชัดเจนเลยแต่เนี่ยมัลติรีเฟลคเตอร์ไม่สว่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายอันนี้เปลี่ยนเยอะไฟท้ายเนี่ยจะมีความเหลี่ยมมากขึ้นไฟ LED Light Guide เนี่ยเป็นเส้นลักษณะแนวตรงมากขึ้นซึ่งความอ่อนช้อยเหมือนเดิมจะลดหายไปอันนี้จะเน้นความทัฟความเป็นรถที่บึกบึนขึ้นฝาท้ายดูดีขึ้นนะครับส่วนภายในอันนี้เปลี่ยนเยอะเลยนะครับเรื่องของแดชบอร์ดนี่
ขาบอกว่าแดชบอร์ดเนี่ยดีไซน์เป็นลักษณะแบบแนววายผมรู้สึกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นสมัยเนี้ยนะครับปรับเปลี่ยนการดีไซน์เป็นแนวนี้เยอะนะอย่าง Civic ก็แนวเดียวกันคือเขาจะเน้นขยายออกข้างแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยจะเน้นแบบตีบๆเล็กลงคือหลักการดีไซน์ปุ่มต่างๆเนี่ยจะเน้นแบบแนวยาวเนี่ยเลเยอร์แนวยาวทั้งหมดซึ่งทัศนวิสัยกระจกเนี่ยมันจะโปร่งกระจกหลังกระจกข้างเนี่ยมันเต็มตาแล้วมันดูคลาสสิกดีนะครับรุ่นเนี้ยภายในปรับใหม่เยอะมากนะแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกคือรูปนะแต่ตรงเนี้ยเป็นหนังซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเกรดคุณภาพของหนังเนี่ยดีที่สุดในตลาดดีกับเวลอสแต่นี้ไม่มีที่วางแก้วนะเวลอสเขามีนะครับแต่เวลอสเนี่ยหลายๆจุดตัวพลาสติกก็ดูคมๆไปแต่เนี้ยดูแน่นหนาดูทัฟดีนะครับส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกเนาะทำลวดลายแบบโลหะนะครับจอกลางนะ Apple CarPlay ได้นะแต่ยังเสียบสายชาร์จอยู่นะคือแบบไวเลสไม่ได้แล้วก็เป็นจอที่แบบเนี้ยคือมันเหมือนจอที่เราไปต่อ Android เองนะครับซื้อมาจากวรจักรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่เขาให้มาจากโรงงานนะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่าใช้งานได้ดีไหมฮะรูปเล่นอาจจะไม่ได้แผ่วพาวจอไม่ได้ชัดมากแต่มันก็ติดนิ้วในระดับหนึ่งมันสามารถเป็นลิงก์เป็นอะไรต่างๆโชว์หน้าจอได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้ทั้งหมดเนาะแล้วตัวนี้เป็นทัชนะก็เป็นปุ่มกดติ๊ดๆๆอย่างเงี้ยนะเวลาจะกดกล้องมองหลังกดตรงนี้นี่คุณจะเห็นกล้องซึ่งกล้องผมมองว่าคุณภาพใช้ได้นะเอาจริงๆอ่ะคุณภาพกล้องเนี่ยดีกว่า HRV ดีกว่า Civic ด้วยดีกว่าตระกูล Honda ด้วยนะครับเฟรมเรทต่างๆใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างแอร์เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับปุ่มตรงนี้เปลี่ยนเลเยอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เพิ่มแรงลมแอร์ลดแรงลมแอร์เป็นปุ่มกดซึ่งผมมองว่าก้านมันยื่นมายาวดีเนี่ยกดขึ้นกดลงเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีเป็นอัตโนมัติเหมือนแบบอุณหภูมิที่เราเซตเหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะเนี่ยปรับร้อนปรับเย็นได้เป็นปุ่มทัชขึ้นทัชลงแบบนี้โหมดใช้งานต่างๆด้านล่างที่วางของอันนี้นี่สมาร์ทโฟนเครื่องประมาณนี้วางได้แค่เนี้ยไม่สุดนะครับแล้วมันก็พร้อมจะหล่นในทุกเวลาส่วนตรงนี้ล่ะวางแนวนอนได้ไหม13 Pro Max เครื่องใหญ่วางไม่ได้วางได้แต่เผลอๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีปุ่มนี่ที่เสียบสายตัว Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ที่ชาร์จแบบ5โวลต์ 2.1A นะครับ Power Outlet 1จุดตรงนี้ไว้ต่อพวกกล้องมองหน้ารถอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ฐานเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D มีเกียร์ L มาให้ด้วยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้ที่วางแก้ว2จุดที่เท้าแขนยกสูงขึ้นมานะครับหนังตรงนี้เป็นสีน้ำตาลนะแนวเดียวกันกับตัวแดชบอร์ดเลยแล้วก็ชุดมาตรวัดอันนี้ที่คุ้นเคยกันของMitsubishi เป็นการเรืองแสงด้วยกราฟิกนะครับไม่ได้เป็นเรืองแสงแบบจอดิจิตอลนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเท็กเจอร์ที่เขาปรินต์มาแล้วเขาเรืองแสงออกมานะครับและนี้เปลี่ยนแล้วผมเห็นได้ชัดเลยพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับกริปดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์นะเซตติ้งพวงมาลัยดีขึ้นนะครับผมลืมพูดเรื่องเครื่องเลยรุ่นนี้นะครับมีการปรับปรุงเรื่องดีไซน์มีการปรับปรุงเรื่องขุมพลังนะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรไม่มีโบนะฮะแล้วก็เป็น4สูบเนาะกำลังแรงม้ารวมเนี่ยได้ถึง105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรเกียร์ครั้งนี้เปลี่ยนมาเป็น CVT เรียบร้อยนะจากเดิมเนี่ยเป็นเกียร์4สปีดซึ่งรถ MPV ในกลุ่มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ertiga XL7 อะไรก็ตามที่มันเป็นกลุ่ม3แถว7ที่นั่งไซส์เล็กแบบเนี้ยเขาผลิตอินโดทั้งหมดเพราะรถไซส์แบบนี้ที่อินโดได้เขาเรียกว่าเป็นรถที่สร้างยอดขายได้ดีมากและรถที่ยอดนิยมในประเทศเขานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์4สปีดใช่ไหมครั้งนี้เปลี่ยนเป็น CVT สมูทขึ้นแน่นอนแล้วเขาบอกว่าอัตราเร่ง0ถึง100ได้ดีขึ้นเดี๋ยวลองให้ดูทั้งหมดนะครับช่วงล่างนี้นะครับด้านหน้านะเป็นแมคคาสันสตาร์ทคอยสปริงเหล็กกันโครงด้านหลังก็เป็นทอร์ชั่นบีมนะครับแต่บอกก่อนว่าเขาเครมมาทางมิตซูบิชิก็บอกว่าตัว Xpander ใหม่เนี่ยตัวขนาดของช็อคอัพนะฮะใหญ่เขาบอกว่าเป็นไซส์เดียวกันกับตัว Pajero Sport เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาคุณขับขี่นะครับการซับต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วซึ่งผมขับมาแล้วเบื้องต้นนะครับเนียนขึ้นนุ่มขึ้นมั่นใจขึ้นที่สำคัญเก็บเสียงโคตรดีอันนี้คือประเด็นหลักเลยเกียร์ CVT ก็เปลี่ยนสมูทแล้วผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไหนๆเราก็เคยขับมาแล้วนะครับแต่ตามสไตล์โคกี้พีเราต้องเอามาทดสอบในที่ประจำเพื่อมันเป็นมาตรฐานในการสูงถึงร้อยในการหักหลบในการอัตราเร่งต่างๆว่าเนี่ยเราทดสอบการพื้นที่เดิมประจำเลยเทียบกับคู่แข่งเทียบอะไรต่างๆเราจะได้รู้ว่ามาตรฐานตรงเนี้ยเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันซึ่งจะลองทั้งเรื่องแฮนเดิลลิ่งลองอัตราเร่งลองอัตราบริโภคน้ำมันคันนี้ผู้ชมลองรับน้ำมันทั้งหมดยกเว้น E85 นั่นหมายความว่าแก๊สโซฮอล์95 E20นะครับเติมได้ทั้งหมด E85 ไม่ได้แล้วก็ความจุถังน้ำมัน45ลิตรเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตทริปด้วยแต่ตรงเนี้ยเวลาจะรีเซ็ตทริปเนี่ยนะครับตอนแรกงงนิดนึงหาที่ไม่เจอจริงๆเขาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่อินโฟตรงเนี้ยกดไปตึ๊ดนี่ Average นะครับเรากดรีเซ็ตทริปก่อน
consumption AVG โอเครีเซ็ตเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองขับไปลองหาคำตอบดูซิว่าเจ้า New Xpander นะครับตัว GT 895,000 บาทที่ราคาเนี่ยค่อนข้างแรงไปนิดนึงเนี่ยพอขับในพื้นที่ประจำโคกี้พีแล้วเป็นอย่างไรโอเคไหมถูกใจไหมนะครับไปลอง0ถึง100ด้วยนะครับทั้งโหมดปกติและโหมดสปอร์ตว่าเจ้า CVT เนี่ยมันคล่องตัวขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคป้ายนี่พอเปลี่ยนเกียร์นะครับมันก็จะสมูทขึ้นแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าคันเกียร์วัสดุเขาดูดีขึ้นนะโอเคป่ะดูเลี้ยวดูความคล่องตัวเนี่ยเขาบอกเซตติ้งพวงมาลัยใหม่ทั้งหมดนะครับพวงมาลัยเซตติ้งใหม่ทั้งหมดแล้วก็ปรับให้มันตรงขึ้นให้มันแม่นขึ้นรวมไปถึงการควบคุมนะครับบาลานซ์ตัวรถเขาบอกว่ามันทำให้เราขับง่ายขึ้นคุณผู้หญิงก็ขับได้สบายๆที่ผมมองว่าเออจริงเนี่ยเนี่ยน้ำหนักต่างๆมาดูระยะความเร็วประมาณ80เนี่ยระยะฟรีนะครับมีเล็กน้อยแต่รู้สึกได้ว่ามันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าหักไปสักองศาได้นิดนึงอ่ะมันจะวูบนิดนึงเออมันจะไม่ได้สมูททั้งวงบอกไว้ก่อนครับโอเคไปนี่เลี้ยวตรงนี้ไปเหยียบเต็มร้อยไปเนี่ยมีแค่เสียงเครื่องแบบเนี้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะลอง0ถึง100นะครับMitsubishi Xpander ตัว GT นะครับ 895,000 บาทนะที่เข้ามาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรไม่มีโบนะครับ105แรงม้า141นิวตันแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ CVT เนี่ยมันสมูทขึ้นจริงหรือเปล่าในที่ประจำโคกี้พีด้วยกล่องทดสอบของเราแบบนี้โอเคนี่นะครับเดี๋ยวลองกดล็อกก่อนนะโหมดปกติก่อนนะ5 4 3 2 1ไม่ได้มาเร็วมากไม่ได้มาเร็วมากคุณดู60 80 90 100 14.22 ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะเนี่ยดูเลี้ยวตรงนี้ดิเนี่ยที่ตึงเมื่อกี้มือถือนะเพราะมันไม่มีจุดที่มันล็อกได้เลยเครื่องผมใหญ่ใช้ได้นะ14ถามว่าเร็วไหมนะครับไม่เร็วในเรทของการขับขี่แบบนี้แต่ถามว่ามันเร็วขึ้นกว่าเก่าไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมขับมานานมากแล้ว Xpander ตัวแรกเนี่ยผมได้ประมาณ 15-16 มั้งถ้าจำไม่ผิดคือมันเร็วกว่าเก่านะครับแค่มันก็ไม่ได้แรงหรือหลังติดเบาะอะไรมากมายนักนะครับอย่างที่บอกรถครอบครัวนะครับ3แถว7ที่นั่งแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอปรับเป็นเกียร์นี่เกียร์สปอร์ตแล้วก็ลอง0ถึง100อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราลอง0ถึง100 Mitsubishi Xpander 2022นะครับอีกทีนึงในโหมดสปอร์ตเนาะก็อันนี้เครื่อง 1.5 105แรงม้า141นิวตัน5 4 3 2 1 reaction เท่ากัน 0.7 กว่าๆ60 70 80 90 100เฮ้ยนี่ไวขึ้นว่ะอันนี้ไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะครับกดที่หัวเกียร์ตรงเนี้ยกดเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วตรงตำแหน่งของเกียร์เนี่ยมันจะมีคำว่า S เพิ่มเติมเข้ามาก็ออกตัวรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงขึ้นแล้วก็มาเร็วขึ้นนะครับในโหมดปกติผมได้ 14.4 ใช่ไหมอันนี้ 13.23 ก็ใช้ได้นะตามมาตรฐานไม่ได้แรงแต่ก็ไม่ได้อืดนะครับไปเลี้ยวตรงนี้ไปเราไปลองเรื่องความคล่องตัวลองเรื่องhandling ตัวรถกันต่อดีกว่าแล้วก็ท้ายสุดการเก็บเสียงเดี๋ยวเราจะลองขับแบบเร็วๆนิดนึงในพื้นที่ตรงนี้นะครับว่ามันเก็บเสียงเป็นยังไงเพราะตัวเก่าเนี่ยนะฮะก็ตัวเก่าต้องบอกก่อนว่ามันเก็บเสียงดีได้ไม่เท่าคัดรุ่นนี้นะครับแต่ถามว่าในเซกเมนต์เขาเนี่ยเออติโก้เอติก้าเทียบกันกับอะไรต่างๆกับตัว Xpander เก่าเนี่ยผมว่า Xpander ก็ยังเป็นรถที่เก็บเสียงใช้ได้อยู่โอเคป่ะลองระยะแป้นเบรกดูซิเหยียบนะ3 2 1ระยะแป้นเบรกนะครับมันจะแปลกๆนิดนึงคือเวลาคุณเหยียบไปประมาณ 5% เนี่ยมันจะเหมือนแบบรถไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้จับอะไรเลยแต่พอเหยียบสัก 10% มันจะจับปุ๊บเลยงั้นหมายความว่าระยะฟรีมันมีประมาณ 5% เลยเนี่ยผมเหยียบดูเห็นว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะครับโอเคเลี้ยวไปต่อเนี่ยความคล่องตัวต่างๆมันก็ใช้ได้นะคือซื้อมาให้ผู้ใหญ่ขับนะครับซื้อมาให้คุณผู้หญิงขับที่แบบพาลูกไปส่งโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยหรือก็จะเป็นคุณผู้ชายก็ได้ขับไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปเที่ยวผมว่าเวิร์กเพราะว่าอะไรโพสิชันการนั่ง
มันจะดีไซน์ตัวเบาะตัวต่างๆเนี่ยให้เหมือนเรานั่งโซฟาเหมือนอะไรที่สุดมันจะไม่ได้เตี้ยไม่ได้เอ็นเหมือนเราขับรถเก๋งแล้วก็โพสิชันของกระจกต่างๆเนี่ยใหญ่เต็มตาไปหมดเลยเนี่ยคือเหมือนเรานั่งตู้ปลาเนี่ยเห็นป่ะกระจกใหญ่บานใหญ่ทั้งหมดมันทัศนวิสัยดีแล้วรถมันยกสูงมากกว่าความเป็นเก๋งเนี่ยมันเลยเห็นป่ะเห็นในระดับนึงแต่มันจะไม่ได้เห็นสูงหรือกว้างเท่าพวก SUV หรือว่า PPV อะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงที่ผมมองว่าอยากได้ความคุ้มค่านะครับอยากได้รถครอบครัวที่แบบงบมีไม่ถึงล้านเนี่ยไอ้กลุ่ม MPV 3แถว7ที่นั่งไซส์เนี่ยก็กำลังดี Xpander Veloz Ertiga XL7 แต่ Ertiga ของ Suzuki เนี่ยแม้ว่าพูดถึงตัวรถเขาจะโดดเด่นสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ภายนงภายในอะไรต่างๆเงี้ยแต่ผมมองว่าราคาเขาดีไงมันเป็นรถที่จับต้องได้ง่ายนะฮะถูกกว่า Veloz ถูกกว่า Xpander เป็นแสนๆเลยนะครับในเรทราคาแบบ 600,000 700,000 อะไรเงี้ยคุณได้ Ertiga แล้วไงแต่อันเนี้ยตัว 700,000 เนี่ย799เนี่ยคุณได้ตัวเริ่มต้นถ้าอยากได้ตัวท็อปเนี่ยเกือบ 900,000 คันเนี้ยนะครับเดี๋ยวรถเยอะๆเราจะลองขับไปเรื่อยๆก่อนเนาะนี่นะฮะจอดเหยียบนะฮะเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกค้างไว้ในแง่แบบเวลาติดไฟแดงเนี่ยเครื่องก็ไม่สั่นนะเพราะเขาเป็น4สูบนะครับถ้าเป็น3สูบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสะท้านเข้ามาเร็วกว่าการเป็น4สูบเยอะเหมือนกันเช่นอะไรเช่นอัลเมราเช่นซิตี้แต่ซิตี้เนี่ยรถใหม่นะที่ลองมาคือเขาทำได้ดีแต่ไม่รู้ว่าใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยพวก3สูบยังไงการสั่นมันเยอะกว่า4อยู่แล้วนะครับโอเคนี่ความเร็วประมาณ60คุณดูแฮนด์ลิ่งระยะฟรีมีตรงนี้นะดูพอหักเยอะขึ้นเนี่ยหักเยอะขึ้นเห็นป่ะแล้วรู้สึกว่าตัวรถเขาสเตเบิลดีเขาจับอาการตัวรถแล้วรู้สึกว่ามันแน่นมันหนึบขึ้นถ้าเทียบกันกับรุ่นเก่าเนี่ยดีขึ้นจริงคือถ้าเกิดจะซื้อ Xpander แล้วเนี่ยแล้วมันมีตัวเลือกว่าเฮ้ยตัวเก่าหรือตัวใหม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้ากัดฟันไหวตัวใหม่ไปเลยนะตอนนี้ความเร็วประมาณ90นะเหยียบเต็ม100 3 2 1ลองฟังเสียง100 110 120 103ร้อยสี่ร้อยห้าขออนุญาตเปลี่ยนเลนที่หนึ่งเปลี่ยนเลนด้วยความสูง3 2 1เนี่ยเฮ้ยสเตเบิลดีนะรู้สึกว่าช่วงลงช่วงล่างมันแน่นอ่ะมันไม่มีอาการแบบหวงเหวงเลยอ่ะแน่นดีแล้วตอนนี้คุณผู้ชมเพื่อการทดสอบนะทางโล่งตอนนี้ขับที่ความเร็วประมาณ140คุณดูการเก็บเสียงรู้สึกได้จากกระจกอารมณ์หน้าว่าลมมันตีเพราะว่าด้านหน้าไม่มีรถแล้วตรงเนี้ยลมมันโล่งมากเนี่ยลมตีแรงมากคุณลองเปิดกระจกดูนะ3 2 1ปิดกระจกเก็บเสียงดีขึ้นจริงเนี่ยสักรอลดลงมา130เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเบาลงแต่ก็รู้สึกถึงลมปะทะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยสัก120แล้วขับตรงเนี้ยก็เริ่มแบบฟุบๆๆๆแล้วอ่ะทีนี้เราลดมา120ดิเนี่ยหลับได้เก็บเสียงดีขึ้นจริงนะครับไหนๆก็ไหนๆทางโล่งขออนุญาตกดอีกทีนึงไปต่อก็มาช้าหน่อยนะครับคือคันนี้เครื่อง 1.505 แรงม้าเนี่ยถามว่าขึ้นเขาไหวไหมผมบอกเลยว่ามันมีหลักจากหลายปัจจัยถ้าขึ้นเขาแล้วคุณนั่งไม่เต็มหรือคุณนั่งเต็มก็ตามแต่คุณไม่ได้ว่ามันก็อยู่ที่ไซส์ของคนนั่งไปด้วยน้ำหนักโดยรวมเป็นไงคุณขนย้ายสัมภาระไปไงแต่ผมมองว่า7ท่านมีสัมภาระทุกคนเนี่ยก็ยังขึ้นไหวอยู่เนี่ยเพราะตอนเนี้ย160คันนี้ผู้ชมจะเริ่มตื้อหลังจากประมาณ150 150ขึ้นไปเนี่ยเริ่มไหลช้ามากแล้วจนปลา160เนี่ยผมรู้สึกว่าช้าเลยจะขึ้นมา161 162เนี่ยคือช้าเลยเนี่ยแต่ตอนเนี้ย130โดยประมาณลองเข้าโค้งตรงนี้ดูนะสายไป3 2 1ใช้ได้เนี่ยความสเตเบิลคือ handling พวงมาลัยดีขึ้นมากเซตติ้งพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่ามันแม่นแล้วมันแน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยกว่าตัวเก่านะเนี่ยเขาคงนี่ความเร็วประมาณ110เนี่ยใส่เติมไปเหยียบคันเร่งเติมไปเปลี่ยนเลนที่1 3 2 1เนี่ยป่ะแต่ความเป็นเกียร์ CVT แล้วรถเขาเล็กยังไงเขาก็แบบเขาเค้นเยอะอะองศารถเหมือนกันแต่นี่เราทดลองเพื่อให้ดูไงว่าตัวรถมันไปไหวแบบไหนขับจริงๆผมขับรถแบบเนี้ยผมไม่ขับอย่างนี้อยู่แล้วผู้ชมรถแบบนี้เรารถครอบครัวน่ะไปเรื่อยๆ100 110 120เนี่ยก็เต็มกืนแล้วนะครับแต่ช่วงจังหวะประมาณแบบ100 110 120ไป130เนี่ยอัตราเร่งมันก็พอได้อยู่แต่คุณต้องเผื่อ
เช่นถ้าเกิดเห็นข้างหน้าต้องแซงคุณต้องเหยียบค้างรอไว้เลยมันจะไม่ได้มาเร็วมากนะครับเผื่อระยะนิดนึงแต่ถามว่าไปไหวไหมไหวอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ขอไหลด้วยความเร็วประมาณ30ปล่อยไหล3-2-1เนี่ยเห็นปะแน่นขึ้นจริงระยะซับระยะต่างๆรู้สึกว่ามันหนักแน่นขึ้นกว่า Xpander เก่าเยอะเลยตรงนี้ไปลอง handling นะความเร็วประมาณ40นะคุณดูพวงมาลัยดิเนี่ยดูดิใช้ได้เลยไปต่อไปนี่เปิดไฟเลี้ยวเหยียบเบรกนิดนึงตีพวงมาลัยเทิร์นไปเทิร์นไปเทิร์นไปยกพวงมาลัยระยะฟรีปกตินะครับแต่เป็นรถที่พวงมาลัยมีน้ำหนักนิดนึงไม่ได้เบาอย่างที่บอกนะครับพวงมาลัยไม่เบาแต่ไม่ใช่ว่าหนักจนคุณผู้หญิงขับไม่ได้นะครับก็มันสเตเบิลในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เบาเหมือนพวกพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนพวกฟอร์ดพวกอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้ขากลับปรับเป็นโหมดสปอร์ตพอปรับเป็นเกียร์ S ปุ๊บคันเร่งตึงขึ้นเลยนะครับไหนๆทางโล่งพอดีเนาะใส่ต่อเลยแล้วกันเหยียบไปเต็มร้อยเหยียบไปให้เต็มร้อยเนี่ยได้ตัวนี้จริงๆเนี่ยเพิ่งมาเห็นป่ะมันไม่ได้แรงมากเอาเปลี่ยนเลนไปเพิ่งมาอ่ะใส่ไปความเร็วประมาณ100 105 106อยู่นะครับใส่โค้งเข้าไปได้อยู่นะมั่นใจอยู่นะบอกเลยเนี่ยมั่นใจอยู่อะพอเป็นโหมดสปอร์ตรู้สึกว่าคันเร่งมันก้าวร้าวขึ้นนะครับคือพอเราเหยียบปุ๊บมันพุ่งเลยพุ่งเลยแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่เร็วกว่าโหมดปกติเห็นได้ชัดเหมือนกันแล้วก็เวลายกคันเร่งรอบก็จะค้างรอพอให้เรากดต่อเช่นอย่างนี้3 2 1นี่เห็นป่ะมาเลยอันนี้ยกรอ3 2 1ยกรอ3 2 1เห็นป่ะพร้อมเลยมันจะไม่ได้ช้าเหมือนโหมด normal อ่ะเปลี่ยนเลนด้วยความสูงทีนึงนะครับผู้ชม3 2 1ได้อยู่คือพวงมาลัยแม่นช่วงล่างแน่นดีขึ้นกับรุ่นเก่าเยอะแล้วตอนนี้ความเร็วประมาณ140ดูความสเตเบิลพวงมาลัยดิเนี่ยดูดิขับดีขึ้นขับดีขึ้นนะการันตีเลยการซับแรงสั่นสะเทือนความแน่นช่วงล่างพวงมาลัยดีขึ้นในทุกด้านเลยเก็บเสียงดีขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะอ่ะเปลี่ยนเลนไปมุดหน่อย3 2 1ไปอ่ะดูก็พอได้อยู่150เนี่ยตอนนี้อยู่150ข้างหน้าเลยวะเนี่ยเฮ้ยสูป้าว่ะโอ้โหมาโคกี้พีเจอแต่รถดีๆสุดยอดมากพี่ผมโคตรชอบเลยซูเปอร์เสียง 2J อันหวานหูไปเนี่ยคุณดูแฮนด์ลิงพวงมาลัยเนี่ยเปลี่ยนเลนด้วยความสูง3 2 1ใส่ไปเปลี่ยนเลนด้วยความสูง3 2 1ใส่ไปแต่คุณดูดิใช้ได้อ่ะตอนนี้ความเร็วที่140แล้วลมไม่แรงมากเพราะมีรถคุณดูการเก็บเสียงมันชัดเจนนะครับว่ามันเก็บเสียงดีขึ้นกว่าเก่าอันในส่วนของความปลอดภัยคันนี้ผู้ชมก็บองตรง 900,000 แต่เรื่องแอร์แบ็กเนี่ยมี2ลูกเท่านั้นนะอันนี้จะเป็นข้อด้อยคือมีคนขับกับคนนั่งเท่านั้นรอบคันด้านคงด้านข้างไม่มีนะครับ ABS CVT Traction มีมาครบนะฮะแล้วก็ตัว Idling ตัว A หมุนตรงนี้ก็คือเวลาจอดติดแล้วมันดับมีมานะครับ Traction เปิดปิดได้นะครับก็มีมาแค่สแตนดาร์ดประมาณเนี้ยแล้วก็ระบบที่ช่วยเหลือการขับขี่คือ Cruise Control ใช้งานอย่างไรกดตรงนี้ที่เป็นรูปปุ่มเนี่ยนะครับกดเสร็จปุ๊บคุณกดก้านตรงนี้ลงฝั่งขวานะตอนคุณกดคำว่าเซตเนี่ยตอนความเร็วที่50มันก็จะล็อกที่50เลยไม่อะแดปทีฟหมายความว่าคันข้างหน้าเบรกไม่เบรกคันข้างหน้าเร่งไม่เร่งล็อกตามที่เราใช้งานเลยก็อาจจะช่วยเหลือเวลาคุณขับไปไกลๆเจอทางตรงๆยาวๆแล้วแบบเมื่อยกดล็อกไว้โบ๊ะแต่คุณยังต้องมีสมาธินะครับคอนเซนเทรตกับตัวถนนอยู่นะก็คือขับพวงมาลัยอย่างนี้แต่เท้าเนี่ยก็คือยกเท้าขึ้นมายืดมาเส้นมายืดเส้นสายอะไรเงี้ยได้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ยกเลิกด้วยคำว่าสแคนเซิลตรงนี้ได้นะครับมีเท่านี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆอยู่ตรงนี้วางสายรับสายได้จอกลางแก้ว9นิ้ว Apple CarPlay and Auto ได้นะครับก็ประมาณนี้ถือว่าเยอะไหมไม่เยอะกล้องมองหลังมุมเดียวนะครับแอร์แบ็ก2ลูกคูลคอนโทรลแล้วก็มาตรฐาน ABS DVD Traction Blind Spot ไม่มีกล้องมองรอบคันไม่มีกระจกหลังตัดแสงออโต้ไม่มีตรงนี้ผมว่าโลนไปนิดนึงราคาจะ 900,000 เนาะนะแต่กระจกมีทั้ง2บานนะครับก็ว่ากันไปเนาะโอเคลองดูถ้ามองในมุมโคกี้พีรุ่นนี้เทียบกับตัวเก่าดีขึ้นทุกด้านนะครับความสมูทของเกียร์ CVT นะครับแฮนเดิลลิ่งตัวรถเนี่ยพวงมาลัยโคตรแม่นเลยการเก็บเสียงดีขึ้นช่วงล่างรู้สึกแน่นรู้สึกมั่นใจขึ้นเนี่ยสมูทกว่าเก่าเยอะเลยแต่ไม่แรง0ถึง113 14 วิโดยเฉลี่ยแล้วก็
สิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นข้อสังเกตของรุ่นนี้ผมมองว่าของที่ให้มาน้อยไปไฟหน้าควรจะเป็นโปรเจคเตอร์หรือเป็น LED ได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ให้มาเนี่ยนะอย่างถ้าเป็น Veloz อันนี้เขาเจ้าตลาดด้วยนะเออนะครับเขามี Bi Spot เขามีไฟหน้าที่เป็น LED แสงสีขาวเขามีอะไรหลายๆอย่างมาให้นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เต็มระบบนะแต่เขามีเยอะกว่านี้อันนี้อย่างน้อยผู้ชมถามผมนะสิ่งที่ให้มาได้นะผมว่าอย่างน้อย Bi Spot หรือว่ากล้องมองรอบคันหรือถ้าเกิดจะใจดีเลย Adaptive Cruise หรือ Lane Keeping Lane Departure ก่อนก็ได้ไม่ต้องว่าเหยียบเส้นแล้วดึงกลับเหยียบเส้นแล้วแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าให้มาผมว่ามันจะน่ารักกว่านี้อันนี้คือน้อยไปพูดตรงๆแต่การมูดต่างๆใช้ได้อยู่เห็นป่ะคือเรื่อง performance เนี่ยดีขึ้นจริงแต่ถามว่าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยมันอาจจะดูสูงไปต้องฝาก Mitsubishi ด้วยนะครับแต่ถามว่ามันถ้าคุณจะซื้อเนี่ยเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้มันเป็นรถที่เก็บเสียงดีที่สุดมันเป็นรถที่ handling พวงมาลัยช่วงล่างผมว่าดีกว่า Veloz ด้วยแต่ Veloz แรงกว่านะแล้วก็การนั่งโดยสารก็สบายมันเป็นรถที่การนั่งเนี่ย3แถวเนี่ยผมไปลองนั่งบอดี้สารแถว3แล้วยังนั่งได้เลยแอร์มีมาครอบคลุมหมดนะครับก็ลองดูแล้วกันและท้ายสุดอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยผมขับแบบโคกี้พีลากรอบเยอะมากโหมดสปอร์ตค้างตอนนี้ยังโหมดสปอร์ตอยู่เลยนะครับลากรอบเยอะมากนะฮะแล้วก็ขับความเร็วสูงเยอะมากคันนี้ความจุถังน้ำมัน45ลิตรรองรับแก๊ส 95 E10 E85 ไม่ได้นะครับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยผมคอนซัมชั่นนะ8.8 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าคุณขับแบบซิตี้ไดรฟ์จริงๆไม่ได้ขับแบบผมขับแบบไปเรื่อยๆนะครับมีเบรกมีอะไรบ้างเนี่ยขับอย่างเงี้ย80 90 100ไปเรื่อยๆเงี้ยขึ้น10อยู่แล้ว12 13มีเห็นสบายๆแต่พอดีผมขับแบบลากตลอดไงมันก็เลยตกมาเนี่ย 8.9 เฉลี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยคุณเชื่อดิถ้าเกิดผมขับไปจนถึงกลับรถอีกรอบนึงแล้วผมขับอย่างงี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ขึ้น9กว่าไปอยู่แล้วแต่พอดีพอทางโล่งผมต้องกดให้ดูว่ามันคล่องขนาดไหนเนี่ยแต่จะได้ฟีดนะฟีดเป็นรถที่ดีมากประตูไฟฟ้าสไลด์ด้วยเออเนี่ยพอผมเร่งอย่างเงี้ยเนี่ยตัวกินน้ำมันเลยอย่างเงี้ยแต่ผมเราทดสอบให้ดูไงว่าขีดจำกัดตัวรถเป็นไงนะครับอ่ะสรุปโดยรวมเลยสำหรับ New Mitsubishi Xpander ตัว GT นะฮะ 895,000 บาทเครื่อง 1.5 105แรงม้า141นิวตันแรงไหมไม่แรงอืดไหมไม่อืดกลางๆตามมาตรฐานนะครับ0ถึง100โหมดปกติ 14.4 โหมดสปอร์ต 13.8 ใช่ไหม 13.84 ก็ตามมาตรฐานไม่ได้แรงหลังติดเบาะแต่เรียวแรงมีให้ใช้พอได้อยู่นะครับแล้วก็เวลาจะเร่งแซงก็เผื่อระยะนิดนึงสิ่งถัดมานะครับการเก็บเสียงสัก130เนี่ยถึงจะเริ่มว่าลมปะทะดังๆตอนนี้110คุณดูดิเก็บเสียงดีขึ้นกว่าเก่าเยอะแล้วผมเชื่อว่าเก็บเสียงดีสุดในเซกเมนต์เก็บเสียงดีกว่า Veloz เก็บเสียงดีกว่า Ertiga เก็บเสียงดีกว่า XL7 นะครับถัดมาสิ่งที่เขาเปลี่ยนชัดเจนเลยพวงมาลัยบาลานซ์พวงมาลัยดีแม่นคมแล้วก็หนักแน่นดีเนี่ยความเร็วสูงๆเนี่ยยังแน่นเลยบ้าไม่สายไม่สั่นเลยแล้วสเตเบิลดีระยะฟรีมีเล็กน้อยนะครับแต่น้ำหนักพวงมาลัยไม่เบาแต่ก็ไม่ได้หนักจนถึงขั้นผู้หญิงขับไม่ได้ไปลองขับกันดูลำดับถัดมาช่วงล่างนะด้านหน้าแมกซ์สันสตัรด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับซึ่งเขาบอกว่าช็อคอัพเนี่ยตัวเนี้ยใช้ขนาดเท่ากันกับตัวปาเจโร่สปอร์ตเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวช็อคอัพใหญ่ขนาดนี้ดีแน่นอนการซับอะไรต่างๆคือดีเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นขึ้นจริงเนี่ยเนี่ยการซับต่างๆมันแน่นมันมั่นใจขึ้นกว่าเก่ามากจริงๆนะครับคือถ้าเกิดคุณขับแบบ Daily Use เงี้ยผมบอกเลยว่าแน่นและค่อนข้างมั่นใจเนี่ยไปเรื่อยๆคุณดูนะเนี่ยตรงเนี้ยความเร็วประมาณ40คุณดูผมยกนะเนินข้างหน้านะผมจะปล่อยไหลยกเข้าไปเลยเนี่ยดูนะ3 2 1เนี่ยเห็นป่ะโคตรแน่นเลยและแน่นแบบมั่นใจคือระยะที่มันลงมาเนี่ยมันไม่สายไม่อะไรมันปุ๊บเลยนะครับอ่ะตรงนี้ทีนึง30เนี่ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นช่วงล่างดีขึ้นจริงพวงมาลัยดีขึ้นจริงเก็บเสียงดีขึ้นจริงนะครับลำดับถัดมาเรื่องของความปลอดภัยก็อันนี้มองว่าน้อยไปนิดนึงแอร์แบ็ก2ลูกเท่านั้นนะครับยังเป็นลองเวลอสเนอะแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆก็น้อยนะก็มีแค่แหละไฟหน้าออโต้ยังไม่มีเลยใช่ไหมไฟหน้าเป็นมัลติรีฟลีเคเตอร์ด้วยกระจกมองข้างไม่มีบายสปอตกล้องมองรอบคันไม่มีนะครับมีแค่กล้องมองหลังกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไม่มีอะแดปทีฟครูซเลยไม่มีมีแค่ครูซอันนี้เข้าใจได้ในรถราคาเท่านี้นะครับเลนดีพาร์เจอร์เลนคีปปิ้งไม่มีอะไรเลยอันนี้มองว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าออปชันน้อยไปหน่อยในราคาเท่านี้ถ้ามีได้เยอะกว่านี้ผมว่าน่าจะสมเหตุสมผลกว่านี้หรือลดราคามานะครับผมมองว่าตัวท็อปเนี่ยเต็มที่เลยนะ829อะไรเงี้ยก็ว่านไปใช่ไหมอันนี้เล่นแล้ว895เลยจะ900,000อยู่แหละ
นะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อมาเน้นการขับเน้นความสบายใจเน้นความเป็นมิตซูบิชิที่มันแบบไว้ใจได้แล้วแบรนด์นี้นะฮะน่าสนใจเนี่ยนะป่ะเนี่ยดูความสเตเบิลเนี่ยไม่ได้แรงมากแต่มันสเตเบิลมันแน่นมันขับดีสุดมันเก็บเสียงดีสุดแหละนะครับแล้วก็อัตราประโภคน้ำมันเฉลี่ยเนี่ยตอนนี้ขับมาชิวๆมาก็ขึ้นมา 9.4 และเมื่อกี้ผมเฉลี่ยได้8กว่านะก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เจ้าตลาดคุณอยากได้ออปชั่นที่เยอะกว่านี้แต่เก็บเสียงดีไม่เท่านี้แต่แรงกว่านี้มีช่องวางกล้องวางแก้วครบช่องวางแก้วอะไรต่างๆเยอะมากแต่คุณภาพต่างๆผมว่าสู้คันนี้ไม่ได้เรื่องของโมคัตต่างๆของตัวพลาสติกเนี่ยคุณไปเวลอสก็ได้หรือถ้าเกิดงบน้อยจริงและอยากได้รถไซส์แบบนี้แต่เก็บเสียงดีไม่เท่านี้นะครับออปชั่นต่างๆก็พอๆกันเลยแล้วก็ภายในดูหรูไม่เท่านี้เออร์ติก้าก็ได้นะครับนั้นถูกกว่าเยอะเลยก็ไปลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไปลองขับกันดูแต่ถามว่าถ้าผมจะซื้อเนี่ยในเซกเมนต์เนี่ยเออร์ติก้า XL7 คันนี้หรือเวลอสถ้าผมเลือกนะถ้าผมมีตังค์จริงเนี่ยผมอาจจะไปจบ XL7 หรือคันนี้ถามว่าเวลอสชอบไหมชอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเวลอสเนี่ยนะครับเก็บเสียงสู้คันนี้ไม่ได้เออแต่เวลอสออปชันเยอะจริงถ้าเป็นสายบ้าออปชันผมอาจจะไปเหมือนกันแต่พอดีผมไม่ได้เน้นใช้ออปชันอยู่แล้วผมเน้นขับหรือไม่ถ้าอยากได้ถูกไปเลยเออร์ติก้าไปเลยจบๆถูกอันนี้เยอะมากนะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องโคกี้ผีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูรีวิวรอบคันจัดเต็มย้อนกลับไปดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วหรือว่าตอนช่วงต้นคลิปที่ผมติดแท็กไว้ด้านบนขวานะครับกดไปดูได้ผมรีวิวตัว Xpander ไว้แล้วนะครับก็ชื่นชอบประการใดอย่างที่บอกไปฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมีคอมเมนต์อย่างไรใครซื้อแล้วหรือใครกำลังตัดสินใจมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรต่างๆผมจะเข้าไปตอบไปพูดคุยกันถือว่าด้านล่างของคลิปเนี่ยเป็นเว็บบอร์ดละกันมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์กับคนชมที่สุดอันไหนดีเราบอกดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกกันเพื่อประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะเสียตังค์เกือบล้านแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดวันนี้ขอตัวลาไปกับ New Mitsubishi Xpander รุ่น GT 895,000 บาทเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นอะไรนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ